ันนี้ก็สิไปลกเขาไปลกข้าวเจ้าข้าวหอมสยามเพิ่นว่าเพิ่นว่าอันนี้หัวก็เฮ็ดเทื่อแรกพี่น้องเพิ่นว่ามันได้หลายได้ผลผลิตหลายกว่าข้าวมะลิ105เป็นข้าวต้นต่ําข้าวต้นบ่สูงเราบ่ล่มแล้วได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีก1เท่าเพิ่นว่าโอ้ยดีบ่ดีกว่าต้องลองเนาะๆเขาว่ามาก็ต้องลองชาวไร่ชาวนาคือยายท่อนนะคะพี่น้องคะอย่าให้คุ้นตัวอะไรคือว่าหั่นล่ะเพิ่นว่าอันย้อนคำว่าเพิ่นว่าเพิ่นว่านั่นล่ะพี่น้องคะมันก็เลยอยากลองทำดูเฮ็ดลองเบิ่งตัวใหญ่เขาเจ้าตัวได้ตอนนี้อันพันข้าวเจ้าหอมสยามนี่เป็นปีแรกเลยที่ยายท่อนเอามาเฮ็ดเด้อพี่น้องเป็นปีแรกที่เอามาทำค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังโลกอยู่ลักษณะต้นก้าของเขากับสีเหียนเหียนดอกพี่น้องบ่ได้เง่าดอกละกะส่งจากลกยากแน่จักหน่อยเพราะว่าเขาวิวัฒนาการแบบคาดสายพันธุ์มาไม่เฮ็ดให้หากเขาเนี่ยยาวยึดเกาะดินได้ดีละกะเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงบ่ล่มเพิ่นว่าทนต่อโรคเพียไฟนั่นแหมเพิ่นว่ามันเป็นข้าวหน้าปีเด้อพี่น้องเด้อจักสิเป็นจังได๋พี่น้องที่ตามยะท่อนไว้ยะท่อนสิเว้าสู่ฟังดอกเขาพันธุ์นี้เป็นจังซั่นเป็นจังซี่สูงเท่านั้นเท่านี้เก็บเกี่ยวเท่านั้นเท่านี้สิเว้าสู่ฟังกับพี่น้องเอาว่าแล้วก็อากาศดีคือเก่าบรรยากาศเพ้อๆนี่ฝนสิยิบๆว้ายิบๆไปตัวนั้นพี่น้องนั่นนะไหมเฮ้ท่อนสิไปเต้ากล้าก่อนเด้อค่ะเด้อพอได้ดำนาก่อนยังบ่แล้วดอกค่ะพี่น้องเหลือหลายอยู่จะดำมานี่ก็พอแห้งก็ได้เดี๋ยวนี้ดำหน้าก็ได้เบิ่งบรรยากาศเก็บตกไปเทละให้สองให้ล่ะค่ะพี่น้องนี่ล่ะแต่ว่าขอนมาล่ะค่ะขอนยอมาล่ะสิแล้วล่ะล่ะคิดว่าสิขอนไปทางสิแล้วแล้วล่ะค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่ข้าวหอมสยามปีแรกที่เอาทำเบิงอันใดดีบ่ดีถึงหน้าเฮาบ่ถึงหน้าก็ต้องลองถึงจะรู้เนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวจะทอนลูกกากก่อนเด้อค่ะเด้อ